นี่แหละคือภาพยนตร์แอคชั่นสไตล์ไทยที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจอมหงเวทให้คุณดูแบบนี้เลยหนังเรื่องนี้ไม่ได้คุยกับผมสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้ความรู้สึกหลังดูเรื่องจอมขมังเวท2020ทำยังไงดีให้ทุกคนเห็นภาพแบบลองอย่างนี้ไหมทำให้ทุกคนเห็นว่าจอมขมังเวทเอาอะไรมาให้ทุกคนได้รับชมกันเออใช้คำนี้ดีกว่าผมจะพูดจั่วจอมขมังเวทด้วยวิธีแบบนี้เว้ยแล้วคุณจะเก็ตเลยว่าจอมขมังเวทอ่ะจะเอาอะไรมาทุกคนดู3 2 1เฮ้ยนี่แหละคือภาพยนตร์แอคชั่นสไตล์ไทยที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณคิดถึงไหมคิดถึงคุณใสไสยศาสตร์คิดถึงเมฆมนต์บนดำแบบไทยคิดถึงของขลังอาคม เนี่ยจอมขมังเวทให้คุณดูแบบนี้เลยผมถือว่าการแสดงแบบนี้การacting แบบนี้เนี่ยผมขอใช้คำว่ามันเป็นเป้าของตัวภาพยนตร์ก่อนต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าการเล่นใหญ่ของจอมขมังเวทเนี่ยผมจะไม่ติติงหรือว่ากล่าวกันเพราะว่าผมรู้สึกได้ตั้งแต่ตัวอย่างและว่าเขามีโกในเรื่องการแสดงแบบนี้อยู่แล้วเขามีโกในจุดที่ต้องการที่จะใหญ่ตัวภาพยนตร์เนี่ยและตัวผู้กำกับเนี่ยเขาสนุกในการที่จะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตโจงครึ่มที่มันแบบเห็นกันเต็มๆตาชัดเจนไปเลยนะครับเขาค่อนข้างที่จะมีเป้าแล้วก็สนุกกับอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดว่ามันก็เป็น acting เป็นรสชาติและกลิ่นในแบบจอมขมังเวทที่มันไม่เกินความคาดหมายคุณรู้อยู่แล้วเอาจริงๆผมไม่ต้องยกตัวอย่างให้คุณเห็นหรอกคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าจอมขมังเวทเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงความรู้สึกของผมดีกว่าความรู้สึกของผมที่มีต่อจอมขมังเวทเนี่ยผมจะบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้คุยกับผมเอาจริงๆนะผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดซึ่งพวกความเชื่อเรื่องของขลังเรื่องพระเรื่องยันเรื่องศักดิ์เรื่องอะไรเนี่ยมันอยู่รอบตัวคนไทยอยู่แล้วมันอยู่รอบตัวจนแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องไสยศาสตร์เรื่องเวทมนต์มนต์ดำเรื่องการเล่นของหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีมุมที่เป็นวัตถุดิบที่ผมสำหรับผมมันดีมันน่าเล่นแต่ถ้าหนังเรื่องนี้มันออกต่อจากภาคแรกสักแบบปีต่อปีผมว่ามันจะกว่านี้เลยมันจะใช่ช่วงเวลาของมันมันจะเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะเหม็งแล้วมันจะเป็นยุคสมัยที่มันไอ้ชิ้นนี้แหละแบบอื้อหือจอมขมังเวทที่เมื่อปีที่แล้วเราดูแล้วปีนี้เราก็ได้ดูภาค2โอ้โหมันจะเต็มอิ่มกว่านี้แต่นี่มันแบบ2019จะ2020แล้วไงแล้วผมมีความรู้สึกว่าดูเชยไปหน่อยแต่ว่าพอพูดคำว่าเชยปั๊บเนี่ยจอมขมังเวทเขาต้องการให้มันมีกลิ่นแบบนั้นหนังอย่างจอมขมังเวทเนี่ยจะติดกลิ่นแบบมีความโบราณติดเชยๆนิดนึงแต่ภาคเนี้ยในสิ่งที่เขาปรับนะผมมองว่าเขาปรับในเรื่องงานโปรดักชันให้มันดูมีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะผมแอบนะแอบอยากให้เขาใช้มุมกล้องไม่ต้องหวือหวาขนาดนี้ให้เขาใช้มุมกล้องแบบโบราณเลยทำมุมกล้องให้โบราณเลยแล้วไปหวือหวากับเนื้อเรื่องกับการชิงไหวชิงพริบจริงๆอ่ะประเด็นของจอมขมังเวทจอมขมังเวทผมจะขอสปอยไปเลยนะผมจะไม่โคตรสปอยนะเดี๋ยวผมจะพูดสปอยบางส่วนนะครับไม่ทำให้คุณเสียอรรถรสแน่นอนแต่ผมจะพูดสปอยบางส่วนไปเลยแบบเต็มๆนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าจอมขมังเวทเนี่ยความรู้สึกเทปเดียวพอและอิ่ม
นะครับคือในหนังเรื่องจอห์นของเวทเนี่ยเราก็รู้แล้วมันจะมีตัวละคร3ตัวหลักๆอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับมีคุณก๊อตมีคุณหมากแล้วก็มีพี่นกนะครับที่พี่นกนี่มาจากภาคที่แล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการชิงไหวชิงพริบมันมีการขับเคี่ยวเข้มข้นซึ่งเอาจริงๆนักแสดง3คนเนี่ยเขาเป็นนักแสดงที่มีความสามารถ1เลยคุณก๊อตเนี่ยเป็น1ในนักแสดงที่ผมชื่นชอบบุคลิกเขานะคือเขาเป็นคนที่มันมีสแวกที่น่าสนใจอ่ะเวลาเขาแสดงอะไรอ่ะเขาจะสามารถอินและทำให้เราเชื่อว่าเป็นตัวละครตัวนั้นได้ง่ายๆเลยเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมมองว่าเฮ้ยผมชอบเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกผมพูดถึงเรื่องร่วมสมัยไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้มีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะมากมีการเสกของผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรบ้างอ่ะมันมีแมลงมีคล้ายๆม้านิลมังกรออกมามีพึ่งเต็มไปหมดมีคอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะแล้วหนังเรื่องนี้คอมพิวเตอร์กราฟิกแทบจะทุกซีนเลยเขาอัดคอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะมากสำหรับผมนะเยอะไปสมมุติจองขมังเวทเป็นอาหารนะอาหารจานเนี้ยที่ชื่อกองขมังเวทเนี่ยมันจะมีเชฟมายืนข้างๆเลยแล้วคอยตบไหล่บอกคุณตลอดเวลาว่าเอาอีกไหมครับรับอะไรเพิ่มไหมครับรับอะไรเพิ่มไหมครับแล้วตักข้าวให้คุณรับอะไรเพิ่มไหมครับราดแกงให้คุณรับอะไรเพิ่มไหมครับหยอกซอสให้คุณอีก5นาทีคุณยังไม่ทันกินคำที่3เลยเขารับอะไรเพิ่มไหมครับตักไส้กรอกให้คุณอีก1ชิ้นอีก5นาทีต่อไปเขาไม่รอถามเลยว่าคุณอิ่มหรือยังหรือคุณอร่อยไหมกับวัตถุดิบที่เขาโยนมาให้คุณน่ะตลอดทั้ง5นาทีทุก5นาทีทุก5นาทีทุก5นาทีเนี่ยแล้วเขาทำอย่างเงี้ยไปตลอดความยาวหนังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือหลับเป็นหนังอีกเรื่องที่ต้องใช้คำว่าพยายามข่มตาดูยากมากในโรงที่ผมไปดูเนี่ยล่อสื่อเนี่ยมีคนเอนจอยนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีคนเอนจอยกับภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งถูกไหมครับมันเป็นภาพที่สวยงามอยู่แล้วการที่คนดูสักคนนึงกลุ่มนึงเนี่ยenjoy กับภาพยนตร์ที่เขากำลังดูเนี่ยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเชื่อไหมผมพยายามข่มตาหนักมากอะทั้งที่วันเนี้ยผมนอนเต็มอิ่มเลยวันนี้ผมไม่ได้อดนอนเลยผมไม่ได้อดนอนเลยแล้วก็ไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้มีภารกิจหลักวันนี้เป็นวันเบาๆของผมอะพักผ่อนเต็มอิ่มโหยหลับเต็มตาเข้าโรงดูจอมขมังเวทพยายามถ่างตาให้ลืมตาดูตลอดทั้งเรื่องยากมากๆอะแล้วหนังเรื่องนี้ประเด็นใหญ่ๆของหนังเรื่องนี้คือการล้างแค้นมันมีรสชาติของหนังรีเวนจ์อยู่หนักมากแต่เป็นไทยรีเวนจ์จริงๆผมชอบนะหนังที่เป็นแบบสไตล์หนังรีเวนจ์ล้างแค้นแบบไทยผมว่ามันมีความแบบกูไม่สนหน้าอินหน้าพรหมเลยทั้งนั้นจะล้างแค้นอาฆาตพยาบาทอะไรอย่างเงี้ยผมรับได้เว้ยผมรับได้กับการแบบทำหนังล้างแค้นสไตล์ไทยๆอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ผมจะพูดอย่างนึงคือผมมองว่าจอมขมังเวท2020เนี่ยเขามีประเด็นที่อยากจะเล่าเยอะไปผมอยากเห็นอะไรที่มันแบบโฟกัสไปที่ถ้าจะล้างแค้นก็โฟกัสไปที่ล้างแค้นไปเลยอันนี้เหมือนกับว่าพยายามที่จะโชว์ของโชว์พลังแล้วก็มีตัวโกงที่เก่งมากๆเก่งแบบเก่งสุดๆเก่งแบบโคตรพ่อโคตรแม่เก่งเอาให้มันเก่งกว่าภาคแรกเอาให้มันเยอะกว่าภาคแรกเอาให้มันปราบยากกว่าภาคแรกต้อง2รุ่ม1เอาให้มันดุเดือดกว่าภาคแรกเอาให้มันแปลกกว่าภาคแรกเอาให้มันโหดกว่าภาคแรกเอาให้มันเล่นใหญ่กว่าภาคแรกเอาให้มัน CG เยอะกว่าภาคแรกเอาให้มันดูแพงกว่าภาคแรกเอาให้มันดูอึกกระทึกคึกโครมกว่าภาคแรกแต่ผมมองว่าเรื่องเนี้ยหนังจองขมังเวทน่ะลืมอะไรไปอย่างนึงคือบางครั้งเนี่ยการเล่าอะไรง่ายๆมันส่งอินเนอร์ที่มากกว่าเดิมอยู่แล้วเข้าใจไหมครับคือมันบางครั้งเนี่ยการสร้างอะไรง่ายๆเนี่ยแต่มันเป็นง่ายๆที่แบบอื้อหือเปี๊ยะมันโดนไอ้อื้อหือมันอันนี้อื้อหือใช่เลยอ่ะหนังเรื่องนี้ไม่มีจุดนั้นมันมีแต่อย่างที่ผมบอกเหมือนมีเชฟมายืนข้างๆคุณแล้วตบไหล่แล้วแบบว่าเอาอีกไหมครับเอาอีกไหมครับเอาอีกไหมครับทุก5นาทีเสิร์ฟของเดิมที่คุณยังกินไม่หมดเสิร์ฟเข้ามาอีกเสิร์ฟเข้ามาอีกกลัวคุณจะไม่อิ่มมากๆเสิร์ฟเข้ามาอยู่เรื่อยเสิร์ฟเข้ามาอยู่เรื่อยสุดท้ายแล้วผมอิ่มตั้งแต่5นาทีแรกพอผมอิ่มตั้งแต่5นาทีแรกสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือ
นั่งดูคนอื่นกินนั่งดูคนอื่นกินอ๋อเออแม่งอร่อยเนาะเออคนนั้นกินจุจังเลยอ่ะหุ้ยไอ้เชี่ยนั่นอิ่มเหมือนกูเลยห้อยไอ้เชี่ยนั่นยังอร่อยอยู่เลยนะมึงกินเยอะแม่มึงต้องหนักใจแน่เพราะว่ากินจุอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าผมหลุดโฟกัสจากหนังแล้วผมไปเอนจอยกับคนรอบข้างมากกว่าว่าอ๋อเออคนนี้เอนจอยเนาะคนโน้นไม่เอนจอยเนาะคนนี้อุ๊ยดูไปนั่งคุยกันไปโอ้วิเคราะห์กันแบบอะไรอย่างเงี้ยผมกลายเป็นเอนจอยกับบรรยากาศในโรงหนังแทนน่ะซึ่งเอาจริงๆนะผมว่าหนังเรื่องจอมขมังเวทเนี่ยมีจุดนึงที่ผมชอบผมชอบเรื่องอะไรรู้ป่ะไอ้ที่เขาพยายามยัดรอยสักคาถาอาคมอ่ะผมมองว่าหนังเรื่องจอมขมังเวทเนี่ยเขามีของดีอยู่แล้วอ่ะแต่เขาเหมือนขยี้ไปผิดทางอ่ะสำหรับผมนะไอ้เรื่องจอมขมังเวทเนี่ยเขามีเรื่องคาถาอาคมเรื่องอะไรพวกนี้จริงๆมันติดกลิ่นพวกแบบเฮอร์เรอร์เทเลอร์หน่อยๆด้วยคือมันเป็นกลิ่นที่คุณต้องลองแยกดีๆเว้ยว่ามันมีกลิ่นแบบหนังสแลชเชอร์หรือหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์อยู่ในนั้นน่ะซึ่งผมมองว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเขาตบหนังจอมขมังเวทเนี่ยให้ฟีลลิ่งแบบไม่ต้องแฟนตาซีเอาความแฟนตาซีออกไปเออหนังไทยพักหลังๆเนี่ยชอบแฟนตาซีผมเข้าใจคนทำหนังของไทยปัจจุบันเนี่ยอยากทำหนังซูเปอร์ฮีโร่บ้างอยากช่วงชิงตลาดซูเปอร์ฮีโร่แต่บางทีเนี่ยคำว่าซูเปอร์ฮีโร่มันอาจจะแค่เป็นจุดเล็กๆอยู่ข้างในก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบไอรอนแมนเพราะไอรอนแมนยิงมิดไซล์หรือไอรอนแมนคือโทนี่สตาร์คเราชอบกัปตันอเมริกาเพราะกัปตันอเมริกามีโล่หรือกัปตันอเมริกาคือไอ้ห่วยสตีฟโรเจอร์เราชอบสไปดี้ที่สไปดี้ยิงใหญ่และแรงเยอะหรือสไปดี้คือไอ้หนุ่มปีเตอร์ปาร์เกอร์แล้วชอบซูเปอร์ฮีโร่ตรงไหนผมมองว่าภาพยนตร์ไทยอาจจะโฟกัสซูเปอร์ฮีโร่ผิดจุดไปหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วจอมขมังเวทสำหรับผมนะพูดเลยนะถ้าตีดีๆนะตัดความแฟนตาซีออกไปแล้วทำให้เป็นหนังแบบเฮอร์เรอร์เทเลอร์ติดเฮอร์เรอร์เทเลอร์เลยแล้วทำให้มันดูหลอนดูน่ากลัวไปเน้นว่าเวลาคุณเห็นรอยสักหรือเวลาคุณเห็นคนมีรอยสักมึงต้องกลัวเหมือนที่มึงกลัวเฟรดดี้กูเกอร์เออทำอย่างนั้นเลยสำหรับผมนะนึกภาพว่าเวลาเรารู้สึกถึงเฟรดดี้กูเกอร์คือกูไม่อยากหลับกูไม่อยากหลับถ้ากูหลับปั๊บเฟรดดี้กูเกอร์จะฆ่ากูแน่ไม่หลับกู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 ไม่หลับนี่อย่างเงี้ยถ้าหนังเรื่องจอมขมังเวทอะทำตรงเนี้ยให้รู้สึกว่าคนที่เป็นจอมขมังเวทเนี่ยเป็นคนที่ดูน่ากลัวนะเพราะว่าสังเกตว่าจุดยืนของพระเอกจุดยืนของคุณหมากปรินเนี่ยในเรื่องเนี่ยช่วงเริ่มเนี่ยเขาก็เป็นนักมวยฟีลลิ่งเหมือนมวยคาดเชือกแล้วช่วงแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้คนที่เชื่อจอมขมังเวทเชื่อเรื่องไสยศาสตร์อะไรมากมายมีโมติเวตของตัวพระเอกเลยด้วยว่าคนเราอ่ะจะไปเชื่อไสยศาสตร์อย่างนั้นทำไมออกกำลังกายสิใช้ชีวิตแบบมีทัศนคติแบบคนรุ่นใหม่แล้วตัวละครหมากปรินเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วโอเคนะโอเคตรงที่ตัวละครมันมีการพัฒนามันมีการเปลี่ยนมันมีการเดินทางของตัวละครน่ะตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะมันมีการเดินทางมันมีการเปลี่ยนมีการพัฒนาตัวละครที่ไปตามเรื่องเรื่อยๆแต่ไอ้บรรยากาศรอบข้างอ่ะมันคือแบบมึงมามีดีก็เข้ามานึกภาพว่ามันถ้าลดตรงเนี้ยสำหรับผมอ่ะผมจะรู้สึกว่าจอมขมังเวทมันโป๊ะเช๊ะมากแล้วผมส่วนตัวผมอยากให้ขยี้ไปทางเฮอร์เรอร์เทเลอร์ที่สุดเลยจอมขมังเวทเนี่ยพูดกันตามตรงนะถือว่าเป็นทัศนคติสำหรับผมแค่คนเดียวก็ได้ผมมองว่าถ้าจะพยายามทำหนังแอคชั่นติดแฟนตาซีเยอะๆนะเราไม่มีวันสู้ฝรั่งได้เราไม่มีวันสู้ฝรั่งได้ไม่มีวันเลยไม่ใช่ว่าคนไทยไม่มีฝีมือแต่เงินขนาดตลาดมันไม่เท่ากันน่ะคือหนังแอคชั่นฝรั่งอ่ะเวลาเขาทำเนี่ยตลาดเขากว้างมากมากแต่พอมันเป็นหนังแอคชั่นไทยปั๊บมันจะน่าสงสารนิดนึงเพราะว่าตลาดเราเล็กกว่าเขาแบบ10เท่า50เท่า60เท่านึกภาพออกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยากมากถ้าอยากจะทำหนังแอคชั่นแล้วติดแฟนตาซีแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมมันยากที่สุดผมกล้าพูดว่าจอมขมังเวทนะถ้าจะมาทางแฟนตาซีอย่างเงี้ยต้องใช้เงินถมเข้าไปอีกถึงจะอยู่แต่ถ้าใช้เงินถมเข้าไปอีกเนี่ยผมว่าเจ๊งแน่นอนเพราะตลาดมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นถ้าคุณใช้งบถมสมมติมันจัดเต็มเลยนะใช้งบถมไปจนแบบโอ้โหแม่งใช้งบแบบเทียบเท่าหนังฝรั่งเรื่องนึงเลยสมมตินะมีนายทุนที่แบ
บ้าเลือดมากแบบโอ้โหแบบไม่รู้ฮึกเหิมมาจากไหนเอาเลยทุ่มงบเท่าหนังฝรั่งเลยแล้วทำจองขมังเวทให้ CG แบบกริปเลยนะผมมองว่าขนาดตลาดมันก็ยังเท่านี้อยู่ดีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะหนังไทยในสายตาคนทั้งโลกก็ยังเฉพาะกลุ่มอยู่ดีถึงแม้ว่าหนังไทยหลายๆเรื่องเนี่ยจะเป็นกระแสมากมายฝรั่งสนใจเป็นกระแสอย่างฉลาดเกมโกงนี่ก็โอ้โหไปไกลมากตอนสมัยยุคชัตเตอร์ตอนสมัยยุคพี่มากอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเหมือนเปิดตลาดให้คนไทยแต่เอาจริงๆหนังไทยณปัจจุบันเนี้ยก็ยังเป็นภาพยนตร์เฉพาะกลุ่มอยู่ดีมันยังไม่กว้างขนาดนั้นน่ะขนาดตลาดอ่ะยังไม่พร้อมผลิตแอคชั่นแฟนตาซีขนาดนี้ตลาดไม่ใหญ่พอมันจะไม่ได้กำไรไงไม่ใช่ไรหรอกคนทำงานนะผมเข้าใจการทำงานไม่ได้กำไรนี่คือแบบโอ้โหมันน่าเศร้ามากโคตรน่าเศร้าใช่ไหมแล้วผมก็แค่เสียดายว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยความแฟนตาซีไม่ลดลงอีกก็ได้อ่ะแล้วทำอะไรให้มันดูเลียวดูจับต้องได้มากกว่านี้จองขมังเวท2020เนี่ยสำหรับผมอ่ะมันจับต้องไม่ได้ถ้ามีคนจะบอกว่าพี่ถ่างตาดูดิมันเป็นเรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์มันเป็นเรื่องความเชื่อมันจับต้องไม่ได้อยู่แล้วอันนั้นมันก็ถูกของคุณครับแต่คำว่าจับต้องได้สำหรับผมคือทำให้มันสามารถเข้าถึงได้ไม่ฟุ้งในอากาศขนาดเนี้ยตอนเนี้ยจองขมังเวทมันเหมือนฟุ้งในอากาศมากๆอ่ะมันมากๆเลยนะสำหรับผมนี่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปรวมๆนะเนื้อเรื่องเนี่ยเอาจริงๆผมชอบในจุดของตัวละครหมากปรินน่ะที่จุดเริ่มต้นไปจนท้ายเรื่องเนี่ยมันมีการพัฒนามันมีการเดินทางของตัวละครที่เฮ้ยถลําลึกเอ่ยจะเขาใช้คำนี้มาครอบตัวพระเอกไว้เหมือนกันคือคุณเคยได้ยินคำนี้ป่ะถ้าคุณจะปราบจอมมารบางทีคุณอาจจะต้องกลายเป็นจอมมารเพื่อที่จะปราบจอมมารให้ได้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมมองว่าเฮ้ยโอเคได้แล้วช่วงเริ่มอ่ะมันจะมีกลิ่นของหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์ซึ่งผมมองว่าถ้าจอมขมังเวทอ่ะลดแฟนตาซีแล้วไปขยี้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะดีมากแล้วมันจะเข้าทางด้วยมันจะเข้าทางด้วยตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเล่นคุณใสเล่นของอ่ะมันจะฟีลลิ่งเหมือนพวกนึกภาพถึงเดธโน้ตเรานึกถึงเดธโน้ตมันจะมีกลิ่นมนมีกลิ่นแบบไม่ได้แอคชั่นมากอ่ะแต่เรารู้สึกตื่นเต้นชิบหายนะเรารู้สึกว่าโอ้โหแม่งมันขับเคี่ยวกันทางความคิดมันวางกับดักกันมันไม่ได้มาต่อยกันบู้บ้าบะบู้บู้บู้เป็นต่อยเป็นคมแฝกกันขนาดนี้เหมือนผมกำลังดูคมแฝกเลย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจอมขมังเวทเนี่ยมันสำหรับผมนะไม่ใช่การแบบต่อยเหมือนแบบคมแฝกกันอย่างเงี้ยมันคือการหักเหลี่ยมเฉือนคมมันคือการชิงไหวชิงพริบพระเอกใช้มนอันนี้ตัวโกงที่มีลูกเล่นมากกว่าใช้อีกมนหนึ่งมาเสริมแต่จริงๆแล้วพระเอกแม่งเสือกใช้มนซ้อนมนเสริมอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องพวกเนี้ยแล้วมันก็จะมีแบบฝั่งตำรวจที่เป็นทายาทนี่มันก็เล่นได้อีกตำรวจที่เป็นมีความรู้ทักษะเรื่องแก้ของไม่ได้ทำของหรอกแต่มีความรู้เรื่องแก้ของตำรวจแม่งก็คอยแก้นึกภาพว่าคุณหมากคุณก้อนเนี่ยวางมนต์ดำแม่งเฉือนกันไปเฉือนกันมาวันดีคืนดีแม่งสะดุดกันคนละทีสะดุดอะไรรู้ป่ะสะดุดไอ้แก้ของตำรวจอะไรอย่างเงี้ยมันมีการถ้าเล่นอย่างเงี้ยผมมองว่าไม่รู้นะสำหรับผมเนี่ยเล่นในจุดแบบเนี้ยมันจะดีมากเลยแล้วทำให้มันดูเหมือนแบบคดีฆาตกรรมมีการฆาตกรรมมันเกิดขึ้นมีการใช้ของตายอะไรก็ได้ที่อยากทำแต่แฟนตาซีถ้าลดลงอีกเนี่ยผมว่าหนังเรื่องจอมขมังเวทเนี่ยจะดูอิ่มและอร่อยกว่านี้สุดท้ายแล้วสิ่งที่ส่งผลต่อมาเลยคือคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับผมคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่ชอบเลยเพราะอย่างนี้ด้วยเพราะว่างานคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งเยอะมันยิ่งต้องใช้เงินน่ะแล้วผลพวงที่ตามมาก็คืออะไรขนาดตลาดมันเล็กมันก็ใช้เงินเยอะไม่ได้พอใช้เงินเยอะไม่ได้มันก็เข็นให้คอมพิวเตอร์กราฟิกไปเลี้ยวเท่าฝรั่งไม่ได้พอสุดท้ายมันเป็นวงแหวนอยู่ตรงเนี้ยหนังไทยตลาดมันยังไม่ได้กว้างขนาดนั้นน่ะน่าเห็นใจอ่ะจริงๆแล้วอ่ะแต่มีอย่างนึงผมว่าผมชอบแสงสีเสียงไม่นับเพราะว่าเสียงเพลงตลอดเวลาไม่มีเพลงก็มีกลองอ่ะตุ๊ง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 พอไม่มีกลองปั๊บก็เป็นเพลงมาเลยตุ๊ง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 พอเพลงเงียบปั๊บก็ยังมีกลองตุ
แล้วจังหวะที่มีกองก็แค่ซูมโต๊ะซูมหน้าซูมบรรยากาศซูมโต๊ะซูมหน้าซูมบรรยากาศซูมโต๊ะซูมหน้าซูมบรรยากาศเราก็จะได้เห็นหนังจอของเวทีตุ้ง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 แล้วก็มีหน้าตุ้ง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 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดเวลาซึ่งผมมองว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมแต่สิ่งนึงที่ผมชอบที่ผมพูดค้างไว้คือผมชอบเรื่องแสงสีหนังเรื่องเนี้ยมีการใช้แสงสีที่ผมว่าเอ้ยโอเคเราไม่ได้เห็นหนังไทยที่ใช้แสงสีฉูดฉาดขนาดนี้มาสักพักแล้วอะซึ่งงานไลติ้งอะไรเนี่ยผมว่าโอเคนะเฮ้ยมันโอเคเลยพวกงานไลติ้งแสงสีเนี่ยถือว่าผมชอบอยู่แต่สุดท้ายโดยรวมสำหรับผมแล้วมันมีจุดที่ไม่ชอบมากกว่าชอบไงผมเลยคิดว่าหนังเรื่องนี้จองขมังเวทเนี่ยสำหรับผมนะผมให้ไว้ที่3คะแนนแต่คุณไม่ต้องเชื่อผมครับ3คะแนนของผมเนี่ยมันอาจจะเป็น3คะแนนคนเดียวในประเทศไทยก็ได้คุณต้องลองไปพิสูจน์เอาเองว่าหนังไทยที่ชื่อจอมขมังเวทเนี่ยจะทำให้คุณหวนคืนเอางี้ดีกว่าผมง้างให้คุณงี้ดีกว่าคุณลองไปดูเว้ยแล้วพิสูจน์เองว่าหนังเรื่องจอมขมังเวท2020เนี่ยทำให้คุณหวนคืนทำให้คุณแบบย้อนวันวานหนังเรื่องจอมขมังเวทในอดีตได้หรือไม่แล้วอีกอย่างนึงคือมันเป็นรสชาติหนังไทยที่เอาจริงๆนะเราไม่ได้ดูนานแล้วนะน้อยมากนะที่จะมีหนังไทยกล้าทำอะไรที่แบบแปลกแหวกขนาดนี้เชื่อไหมตอนผมดูจอมขมังเวทเนี่ยผมเห็นได้เลยว่าตัวผู้กำกับและทีมงานเนี่ยทำหนังเรื่องจอมขมังเวท2020เนี่ยเชื่อเลยว่าไม่ได้ได้อะไรมากเขาทำเพราะความอยากทำจริงๆอ่ะทำไมผมถึงรู้สึกงั้นรู้ป่ะเพราะเขามีอะไรที่เขาอยากทำเขาใส่หมดเลยเว้ยคุณเคยรู้สึกกับผลงานอะไรสักชิ้นป่ะที่เวลาคุณยืนมองมันอ่ะมันไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกแต่คุณเห็นเลยว่าไอ้ผลงานชิ้นเนี้ยมันพาผู้กำกับเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงอ่ะแล้วผมอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าพี่คงมีความสุขอ่ะตัวผู้กำกับเนี่ยเขาคงมีความสุขอ่ะวันที่เขาทำวันที่เขาได้ปล่อยวันที่เขาได้ฟังฟีดแบ็กจากคนดูเนี่ยเขาคงมีความสุขมากในมุมของเขาอะซึ่งหนังจอมขมังเวทเนี่ยเป็นภาพยนตร์ไทยที่เอาจริงๆไม่รู้อีกกี่ปีจะได้ดูอีกมันไม่ใช่หนังดีแต่มันเป็นหนังไทยที่คุณเคยเห็นในอดีตแล้วมันไม่เคยเห็นมานานมากแล้วอะก็ลองตัดสินใจดูครับว่าเนี่ยจุดยืนของจอมขมังเวทเป็นแบบเนี้ยมันเข้าทางคุณหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกครับภาพยนตร์อย่าให้ใครมาตัดสินภาพยนตร์คืองานศิลปะวันที่คุณดูมีแค่คุณกับจอกับหนังไม่ว่าคุณจะไปดูกับใครก็ตามไม่ว่าคุณจะไปกับเพื่อนสักร้อยคนน่ะแต่ช่วงจังหวะที่คุณดูอ่ะชั่วโมง2ชั่วโมงที่คุณจดจ่ออยู่กับหนังเนี่ยมันจะมีแค่หนังกับตัวคุณเท่านั้นภาพยนตร์เนี่ยเป็นศิลปะอีกหนึ่งอย่างที่โคตรแปลกเวลาเราตั้งใจอยู่กับมันน่ะมันจะดึงเราออกจากโลกแห่งความเป็นจริงเว้ยแล้วมันจะเหลือแค่คุณกับหนังผมถึงบอกว่าสนุกไม่สนุกก็ต้องพิสูจน์เองสุดท้ายแล้วอ่ะผมจึงใช้คำนี้ไงว่าจอมขมังเวทเนี่ยไม่คุยกับผมแต่อาจจะคุยกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ถามครับอันนี้เปิดให้คอมเมนต์ถามแบบสปอยได้อย่างเต็มที่นะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องจอมขมังเวทเนี่ยเพียงพอแล้วกับการมีคลิปความรู้สึกหลังดูแค่คลิปเดียวโคตรสปอยคงไม่ต้องมั้งเนอะเอาเวลาไปทำหนังกลางแปลงผมอยากโคตรสปอยอันนี้มากกว่าด็อกเตอร์สลีปกับมิดเวย์เดี๋ยวผมจะไปโคตรสปอยด็อกเตอร์สลีปกับมิดเวย์ดีกว่าเก็บโคตรสปอย2เรื่องนั้นดีกว่าแล้วก็ทำหนังกลางแปลงดีกว่าเออมีคอนเทนต์ที่อยากทำกับหนังกลางแปลงเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจอมขมังเวทก็แค่ความรู้สึกหลังดูอย่างเดียวคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะไปเก็บหนังLittle Monster ให้ด้วยเออดีไหมดีไหมดีไหมแต่อาจจะเป็นความรู้สึกหลังดูเนาะเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันครับว่าจะได้มีโอกาสเก็บหรือเปล่าอ่ะยังไงก็ใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างครับถามได้หมดเลยสปอยได้เต็มที่นะครับผมและสิ่งที่ฝากทุกครั้งเลยคือเสื้อของผมแบรนด์เสื้อ Sick and True ครับผมรายแรกคือ Gustav Johansen คอนเซ็ปต์คือ Lovecraft Pirate มันจะมีกลิ่นของ Lovecraft อยู่ในนั้นแต่มาในธีมของโจรสลัดถ้าถูกชะตาก็จัดเลยครับแต่เหลือแค่ไซส์เดียวแล้วนะลายที่2คือเบนบัคซี่ลูเซอโน่คอนเซปต์งานคือมาเฟียสตรีมพังคุณจะได้เห็นงานอาร์ตแบบสตรีมพังในสไตล์สตรีมพังแต่อยู่บนความเป็นมาเฟียหูวีเท่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วแต่ลายเนี้ยเหลือแค่ M กับ S นะครับผมใครที่เป็นมนุษย์ไซส์ตัวเล็กใครที่เป็นมนุษย์ตัวเล็กก็สั่งไปใส่ไป
สวมใส่ไปจับจองเป็นเจ้าของให้เท่ๆได้เลยสุดท้ายก็นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นความรู้สึกกำลังดูหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมกับ Channel YouTube หนอนหนังและเพจ Facebook Exif Entertainment นะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วมีอะไรถามข้างล่างเลยถามข้างล่างเลยเดี๋ยวคุยกันเมามันแน่นอนผมว่าเมากันมันแน่นอนแต่วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ติดตามช่องนอนหนังด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ